สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายไมเคิลดีฮิกกินส์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์เป็นสมัยที่2ในวันที่11พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายไมเคิลดีฮิกกินส์ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์กรุงดับลินในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์เป็นสมัยที่2ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองเราจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2561วันนี้เวลา 8:41 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2561ในหัวข้อรวมพลังสรรฝันสร้างสรรวิชาการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2561เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปีนี้มีการนำเสนอโครงงานผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆจำนวน171ผลงานอาทินวัตกรรมเจลป้องกันฟันกร่อนจากกรดคอรีนซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันฟันกร่อนและฟันลายจากสารเคมีที่มีภาวะเป็นกรดเช่นคลอรีนในสระน้ำจากการสำรวจวิจัยพบว่านักกีฬาว่ายน้ำโปโลน้ำและระบำใต้น้ำรวมถึงผู้ที่ชอบออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเป็นประจำมีการกร่อนของฟันสูงมากซึ่งนวัตกรรมนี้จะไปช่วยยับยั้งการทำงานของกรดคลอรีนและช่วยส่งเสริมการกลับคืนแร่ธาตุที่สูญเสียไปให้กลับคืนสู่ฟันนวัตกรรมระบบติดตามหน่วยทหารม้าลาดตระเวนระดับหมวดแบบเรียลไทม์โดยใช้วิทยุ VHF ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคิดค้นเครื่องมือในการบอกพิกัดด้วยระบบส่งพิกัดแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถส่งผ่านคลื่นวิทยุสื่อสารไปยังหน่วยโดยตรงทำให้สามารถรายงานตำแหน่งของหน่วยลาดตระเวนได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำในส่วนของโครงงานนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นการจัดแสดงโครงงานต่างๆของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เช่นป้อมปืนอัตโนมัติเป็นการศึกษาและพัฒนาต้นแบบป้อมปืนอัตโนมัติให้สามารถยิงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ภายในรัศมีการยิงได้อย่างแม่นยำและระบบเฝ้าระวังพื้นที่ด้วยระบบโลราแวนโดยศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพื้นที่โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่ต่ำในระยะใกล้โลราแวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะไกลโดยใช้พลังงานน้อยและมีราคาถูกจึงได้นำอุปกรณ์นี้มาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของการปฏิบัติงาน
ทั้งยังสามารถช่วยลดการสูญเสียกำลังพลในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเกี่ยวข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเวลา 13:41 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าตามพระราชกระแสในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวกข.43ที่ได้รับมอบจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน 1,650 กิโลกรัมส่งมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุ่งเข้ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกจำนวน16รายทำการเพาะปลูกในพื้นที่รวม82ไร่ซึ่งได้ผลิตรวม 32,800 กิโลกรัมโดยสมาชิกได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อทำการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปจำนวน 2,000 กิโลกรัมและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปยังเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง15รายจำนวน 3,000 กิโลกรัมส่วนที่เหลือได้นำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายกรมชลประทานได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำและสระเก็บน้ำแก้มลิงวัดพระฉายเพื่อช่วยระบายน้ำในฤดูฝนและทดน้ำในหน้าแล้งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆเช่นการปลูกข้าวดอกมะลิ105แบบอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักน้ำจากหน่อกล้วยการเพาะผักบุ้งงอกในตะกร้าพลาสติกและการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจากนั้นทรงเกี่ยวข้าวพันกข.43โดยรถเกี่ยวนวดข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าตามพระราชกระแสซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ในกระบะดินเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้นำไปตกกล้าและปักดำในแปลงนาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2561การปลูกข้าวครั้งนี้เป็นการศึกษาการผลิตข้าวพันกข.43แบบอินทรีย์ด้วยการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยอินทรีย์2ชนิดได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์พ.ด.1จากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัดบ้านวังไซมาบช้างตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อหาคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่อาจมีความแตกต่างกันเพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปโดยมีการปลูกพืชล้มลุกที่ให้ดอกสีเหลืองเช่นป่อเทืองและบานบุรีเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูข้าวซึ่งเป็นการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากการใช้สารเคมีปัจจุบันข้าวในแปลงนามีอายุ105วันพร้อมเก็บเกี่ยวโอกาสนี้ทรงเก็บผลผลิตพืชผักบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่3และแปลงสาธิตการเกษตรที่5อาทิข้าวโพดมะระขี้นกถั่วฝักยาวพริกขี้หนูและน้ำเต้าซึ่งผลผลิตที่ได้ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะนำไปมอบให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดสุทธรรมารามโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดนครนายกและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน100ปีการสาธารณสุขไทยเวลา 17:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงาน100ปีการสาธารณสุขไทยจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2461และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรกทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขและการเภสัชกรรมเป็นอเนกอนันต์ทำให้การสาธารณสุขของไทยพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับจนกระทั่งยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี100ปีการสาธารณสุขไทยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์กับการสาธารณสุขนิทรรศการสะท้อนประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยนิทรรศการกลุ่มควบคุมโรคจะแสดงโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนในถิ่นทุรกันดารนิทรรศการกลุ่มสุขภาพจิตเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆเช่นการตรวจประเมินด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็กสำหรับการประเมินความเครียดและระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติครบวงจรโดยการสแกน QR code ชื่อยาที่ต้องการและเครื่องระบบจ่ายยาจะจัดยาให้อัตโนมัติผ่านสายพานลำเลียงสามารถรอรับยากลับบ้านได้ทันทีอยู่ในช่วงกำลังทดลองโอกาสนี้ทอดพระเนตรสวนสมุนไพรเทวเวชรมณีตั้งขึ้นบนพื้นที่13ไร่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรโดยปลูกพืชสมุนไพรทั้งหมด500ชนิดแต่ละชนิดจะมี QR code เพื่อแสดงสรรพคุณจากนั้นทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทยซึ่งสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดตั้งขึ้นเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยนำมาบูรณาการและจัดแสดงไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิหอบรมครูแพทย์แผนไทยจะแสดงการบูชาพระครูการไหว้ครูในทางการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นพิธีกรรมและประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานห้องเภสัชกรรมไทยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาปรุงหรือผลิตเป็นยารักษาโรครวมทั้งสรรพคุณและห้องนวดไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิชาการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมทั้งการฝึกอบรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทยต่อจากนั้นทรงเปิดอาคาร100ปีสท.เป็นอาคารสูง9ชั้นสำหรับใช้เป็นสำนักงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น1ใน38อาคารทั่วประเทศที่ใช้ชื่ออาคาร100ปีสท.ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกสถานที่เพื่อจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีการสาธารณสุขไทยโดยมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงวิวัฒนาการการแพทย์ตลอดจนงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในอดีตองคมนตรีเชิญภาพพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวายณวัดมกุฏกษัตริยารามวันนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเชิญภาพพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวายณวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในวัดอาทิพระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างบนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจง
และพระวิหารได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2551ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามนับเป็นโบราณสถานสำคัญทางศาสนาที่สำคัญด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามและส่งคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายเสมียนน้อยขวัญซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่30กันยายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปมอบแก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศวันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปมอบแก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงประเภทการวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนและระยะมินิมาราธอนในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2 4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2561พร้อมกันใน4จังหวัด4ภาคได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งตามพระปณิธานโดยมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดตัวแทนภาคเหนือในการร่วมสานต่อพระปณิธานสมานสามัคคีส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ